มื่นหนึ่งนะวันนั้นแดดมันแรงไงเปิดเชื่อไหมเพื่อนลืมปิดไงโหแล้วอะไรชมพูครึ่งใบเลยนะชมพูครึ่งใบค่อนใบเลยใช่ไหมใช่สวยมากโนโนโนแน่นังไม้เลยไม่ได้แดงอย่างนั้นวะโคตรสวยเลยโคตรสวยนี่มาแฟนคลับเจพินฟังจากปากตาเดชเลยไม่ต้องรอเปิดฤดูกาลขายทุกวันขายทุกวันเอาเบอร์โทรบอกมาเลยดังๆเบอร์โทรอะไรไม่นึกของยายอ่ะของเราอ่ะจำได้ป่ะนึกก่อนเนี่ยพิกัดเลยเนี่ยวัดกลางอำเภอเมืองลพบุรีอ่ะจ้ะช่างเดชเลย086 086 074 5589นะฟังแล้วจ้ะเนี่ยแล้วนี้เนี่ยกวางจากปากตะเดชมีนั่นนะมีอะไรนะปักหมุดลงมาได้เลยปักหมุดปักหมุดว่าไงช่างเดชเออน่ะชื่อเลยช่างเดชปักหมุดมาเลยนะจ๊ะช่างเดชจ้ะเนี่ยกวางจากปากเลยไม่ต้องรอเปิดฤดูกาลลุงขายทุกวันใจดีมากเนี่ยทายเขาดูตัวละร้อยนี่มาดูพูดภาษาลุงเลยอันเนี้ยภาษาลุงเหรอจ้ะภาษาลุงมะกล้อมมะนาวมะกล้อมคือตัวละร้อยมันมีประมาณ50-100ชนิดอ่ะนะพี่เนาะไม่ใช่50-100ต้นนะ50ชนิดถึง50-100ชนิดเออมาดูได้เลยแฟนคลับแต่มันก็ไม่เล็กเกินนะไม่เล็กไม่เล็กบอลลุงนะแดดแรงแดดแรงและบอลจะแข็งแรงมากดูนะดูต้นเล็กๆนะซื้อไปตายต้นนึงเอามาเปลี่ยนฟรีแล้วสัญญาเนี่ยลุงบอกเขาไปเลยบอลลุงสัญญาซื้อไปแล้วตายกลับมาซื้อใหม่ได้ไม่ต้องต่อแถวราคาเดิมถ้าเอาไปพังไม้ต้องที่ตายให้ฟรีต้นที่ตายให้กรีแล้วก็ซื้อต้นใหม่ใส่กระถางไม่ใช่ต้นใหม่แลกไปเลยไม่ต้องซื้อโอ้โหเออนี่ถ้าตายนะถ้าตายเนี่ยมันแลกได้เลยถ้าเลี้ยงตายมาแลกได้เลยจ้ะเพราะแบบที่นี่มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่มีปุ๋ยเลยจริงๆไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรแล้วดูแดดเนี่ย5 โมงเย็นแล้วแดดยังร้อนอยู่เลยบอลลุงแข็งแรงเยพินขายมาปีกว่าแล้วขายกันตั้งแต่สมัยยังจนอยู่แล้วบอกให้ดีกว่าอย่าพินขายตะเด็ดก็ไม่มีสตังค์ตอนนี้มีสตังค์แล้วไอ้เป็นนะอายจังสนุกเว้ยเนาะขายยันจอมขายกันหมดอ่ะเออทีแรกต้องขายนาทิ้งคิดดูดิลงทุนนะเอาจริงนะเออขายข้าวขายนาฟังลุงเลยลุงปลูกมา50 กว่าปีเนี่ยปลูกมาตั้งอายุ20 กว่าตอนนี้70 กว่าเองสนใจเอาไปได้เลยเนี่ยลูกไม่ใช่มีเล็กนะใหญ่ก็มีทุกไซส์ไปเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเป็นร้อยไอ้นี่ที่กระเพาะเป็นร้อยกะละมังแต่อีนี้น้อยนะส่วนน้อยนะก็ดูไอ้ที่เพาะนี่ส่วนหนึ่งอยู่ที่โน่นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูไอ้นี่ส่วนปิดตู้ก่อนเดี๋ยวหนูไปดูบอลสวยๆอยู่โน่นไอ้นี่เขาเนี่ยอวดเฉยๆนิดอันนี้แท็กเล็ต A ต้องอยู่โน่นโอ้โหหน้ายกกระบะจังเลยเนาะอันนี้เนาะนกเล็กสวยจังเลยดูเนี่ยเดี๋ยวเหอะหน้าแจ่มหน้าแจ่มโปดเลยอ้าวอีนี้อะไรเนี่ยด่างเชียงใหม่เหรอลุงด่างเชียงใหม่ไม่นะในโน่นก็มีมีเหรอไม่ฮ่าเดี๋ยวต้องเอาด่างเชียงใหม่มันสวยนะเดี๋ยวแวะต้องขากลับต้องแวะเดี๋ยวต้องแวะเหลืองปิยราชโหนี่หน้าเหลืองมาเลยหน้าขึ้นมาเลยลุงผ่าชิ้นใหญ่บอลจะโตเร็วคัดไวพินเราก็ไม่ขายมังซิจะเก็บไว้ให้มันสวยหน่อยแล้วอันนี้เอาไปจากไหนหนูไม่เคยเห็นเนี่ยไอ้โจ้ไอ้บ้านไอ้บ้านนั่นแหละบ้านไอ้จิตาพาเที่ยวมาดูก็สนเยอะโหลุงแขกยังมีวินสันอีกเหรอไม่มีแล้วสุดท้ายแล้วออกมาเหรอเองก็ไปต้นหนึ่งไง หนูไปเอามาสูงท่วมหัวอันนี้ก็สูงจะต่ำกว่าของเองหน่อยมั้งนี่แหละนอจอมหมดอ่ะจอมมันมีสีกระถางจอมปัดปานตะวันเริ่มฟื้นแล้วสวยจริงไหมล่ะตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยนี่แหละตัวจริงเสียงจริงตาเดชละไอ้นี่เด็กหนูไม่สวยหรอกหนูจะถ่ายรูปดูคุณลุงเดินหน้าไม่ได้เองเดินข้างหน้าจะเตะเสื้อเองทับลงไอ้นี่ไก่ทองประเสริฐเนาะอย่างสวยเลยเนาะไก่ทองประเสริฐจะขายยากขนาดยากลุงเขาผ่า
จดจมูกใจแดงแล้วน่ะลุงไม่เอาไปจดชื่อฮะหนูได้ไปต้นนึงเนี่ยเหรอจ้ะยังอยู่ชื่อหัวใจแดงเหรอหัวใจแดงหัวใจแดงบับเบิ้ลหัวใจแดงอ่ะหนูก็ยังว่าบับเบิ้ลอะไรก็ไม่รู้หนูก็เลยเก็บหนูว่าได้ไปจากลุงหนูก็เลยไม่ทำอะไรเขามีชื่อของเขาไปจดไม่ได้หรอกมันไปซ้อนกันและอินนี่คมฝันแดงคมฝันเขียวอะนะใช่อันนี้ฝันแดงมีไงเอามาลุงจ๋าลุงนี่ไงมีสองต้นเห็นไหมเนี่ยหมอจินดามาหน้าหมอจินดามีสองต้นมีสองต้นจินดานี่หมอจินดาหมอจินดาเนี่ยเจ้าของมาอธิบดีกรมตำรวจเนี่ยฟังชื่อนี่หมอจินดานี่คือว่าของนายพศจินดาเป็นในพลตำรวจไอ้นั่นนะเรียกอะไรนะตำรวจอะไม่รู้อธิบดีกรมตำรวจนี่เมื่อ10ปี20ปีก่อนถ้าใครประกวดได้ที่หนึ่งหมอจินดาก็จะให้ทอง1บาทสมัยนั้นนะลุงก็ได้มาลุงประกวดติดหมอจินดาลุงเคยประกวดได้รางวัลมาประกวดติดนี่และใบเกียรติบัตรยังอยู่นี่อย่างนั้นไอ้นี่ม่วงจรัสนี่สวยเนาะจรัสไม่น่าเชื่อลุงอันนี้ใช่มังกรทองไหมไหนนั่นน่ะเฮ้ยไม่ใช่สารตะเคียนเหรอนี่เจ้านี่ก็สวยนะเมื่อวานเราขายไปต้นหนึ่งชิบหายจะได้จะได้300ต้นเล็กกว่านี้หน่อยนี่ว่าสวยไหมหายากนะไม่เคยเห็นเนาะโหแล้วเจ้าจักรพรรดิหน้าผาจังเนาะไหนก็เจ้าผาอยู่เนี่ยขาขายไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยจนนี่มันสวยนะเองเนี่ยก็สวยหนูก็ได้ของลุงไปอยู่ใจแดงสวยนะโอ้โหนี่แหละฟังประวัติจะได้รู้กันว่านี่ของแท้ของแท้นี่จะมาดูไอ้เนี่ยตั้งแม่เยอะขนาดนี้ไม่ใช่คุยหรอกบ้านเองก็ไม่มีมีอยู่ต้นนึงอยู่ที่หวายอยู่ต้นนึงกินหมดขายกินเยอะมั้ยเนี่ยเยอะรัตนสินนะมีอยู่ต้นนึงนี่รัตนสินมีกี่ต้นนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โหมีตก15 20ต้นเจ้าจักรพรรดิก็มีแล้วเองเอ้ยขายแม่ต้นละ100เดียวพอจริงมั้ยเวลาทศกัณฐ์อย่างงี้ทศแพงมั้ยนี่เจ้าจักรพรรดิปลอมเจ้าจักรพรรดิ2ไหนเจ้าจักรพรรดิปลอมต้อง2ไอ้นี่ที่มันไม่ป้ายใช่ไหมหนูของหนูมีแต่ไม่ป้ายเลยเจ้าจักรอะโน่นของเราป้ายไอ้นี่ไม่ยอมโตว่ะแล้วหนูก็มีอักษรสวรรค์กับผมพี่มานอยู่ตอนนี้หนูไปซื้อมาหนูอยากมีบอลเทพมาไหนขายไม่ได้ทั้งมันฟังนะครับนี่บอลกราบของเยพินเขาเยพินไม่ได้ผสมรักซื้อเขามานี่เริ่มจะสวยแล้วอันนี้ของเรานะตะเคียนจ่าตะเคียนของลุงไม่ใช่ไอ้นั่นอันนี้ของลุงหนูจำได้ไอ้จ่าตะเคียนให้ไปต้นได้ยังอยู่นี่เฮ้ยมันเพิ่งสวยนะสีมันบอลเองที่เอามามันเอ็นอยู่กับหนูมันก็สีได้นะเอ็นดูดิสีมันอย่างนี้มันยังไม่สวยอีกเหรอเนี่ยแต่นี่บอลเราในนี่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยลุงพอใหญ่แล้วมันจะไปอีกสีนึงเลยนะเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นดินแล้วดูแล้วไม่ค่อยดีแล้วก็เนี่ยลุงต้นเนี้ยนะต้นเหลืองเนี้ยนะพอผ่าแล้วนะมันจะไปอีกหน้านึงเลยนะเหลืองใหญ่อ่ะผ่าแล้วมันจะมีสีชมพูสีอะไรปนก็ปล่อยแม่มันเราไม่ได้สนใจมันหรอกเนี่ยเนี่ยลุงเนี่ยไม่สนใจไม่สนใจเนี่ยโอ้นี่มาตามไปดูตามมาดูแฟนคลับยายพินนะมาได้เลยปักหมุดนี่ปักหมุดช่างเดชใช่มั้ยนี่บอลกราบฮะเองเนี่ยฮะปักหมุดช่างเดชใช่มั้ยที่บ้านน่ะแม่ปักหมุดช่างเดชใช่มั้ยใช่เออปักหมุดเลยลังบอลช่างเดชนี่ก็บอลกราบเองเนี่ยไอ้จนเนี่ยโอ้มันก็สวยนะลุงนี่จนเนี่ยเออไอ้ชุดนี้เดี๋ยวจะละลายหมดแล้วรู้มั้ยทําไมจะลงตู้ใหม่จะเปลี่ยนละลายมั้ยไอ้ไม่ใช่แยกตัวนี้จะเปลี่ยนดินใหม่แล้วจะลงตู้นี่ไงดินใบกำปูสวยใช่ไหมเนี่ยไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นน่ะนี่ไอ้เท้าอีดันนั่นอีนี้ก็ป้ายของลุงอ่ะไอ้เพชรเจ็ดสีป่ะนี่เพชรเจ็ดสีนี่ใช่ไหมใช่สวยป้ายที่ซื้อมายังไม่ได้ขายสักต้นที่มาหนูไม่มาไม่กี่วันลุงตู้เพิ่มเพียบเลยโอ้โหล่อมันหมื่นกว่าบาทไอ้นี่คุณสี่คดจะคงไอ้นี่ของยายเขายายเขาเปิดไปเลยนี่ในยายเปิดตรงโน้นนี่เปิดตรงโน้นนี่เปิดตรงโน้นเลยหนูเปิดไปเลย
ไม่ต้องกลัวเปิดได้เปิดหมดเลยบอลใหญ่นี่ของยาวมันคนละเจ้าของนะว่าจะเปลี่ยนไปใส่นอนแยกไปมั่งมันแน่นนี่ไอ้ตู้นี่นึกว่าเล็กเลยพี่ต่อให้เขาไอ้ห้าหกเมตรไอ้ดูนี่โอ้โห3เมตรต่อเองก็ลุงก็เป็นช่างลุงยกกระจาดขายเลยเนี่ยคุณหญิงเนี่ยไอ้นี่รู้ไหมเก็บไปทำไมจะเก็บไปทำพันเหรอเองว่ามันไม่น่าขายใช่ไหมไม่น่าขายคุณหญิงเนี่ยเลือกมาไอ้หนูเนี่ยเลือกมาอันนี้จะมาทำแม่พันชุดใหม่แต่ก็ยังเองไม่มีปัญหาหรอกเองไม่มีปัญหาหรอกสองต้นมันไม่มีปัญหาอย่างลุงสำหรับเขาอะนะเนี่ย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 ที่ต้องการเนี่ยอีลูกตัวเนี้ยลุงเนี่ยอีลูกตัวเนี้ยหนูมันยุบแล้วหนูหายเลยอันนี้ของลุงนะจริงเลยเนี่ยนี่หนูดูนะเนี่ยฝันเขียวมันบ้าไหมเนี่ยสวยนะแล้วไม่มันออกหนองไม่ลูกไม่มันออกมาเป็นยังไงหนูมันเนี่ยมาไม่ต้องเปิดไม่ใช่เปิดยังไงไม่ได้ต้องเปิดอย่างนี้นี่น่ะทำไมไม่ออกอย่างนั้นลุงไม่รู้นะฝันเขียวออกไปสีขาวเลยเขามาขอซื้อไม่ขายแม่มันหรอเก็บไว้อีกเนาะมันไม่ค่อยเจอนะพินเนาะไหนเนี่ยฟานเขียวเธอนี่เถียงโน่นของขาวจนขาวโน่นคนละต้นของอัวมีต้นโน่นข้างในโน่นลุงถ้าลุงผ่าต้นนี้มาอะไรหนูจองบ้างนะเนี่ยต้นนี้ก็ต้นที่เองเอาไปนะมันยังกับยุบแล้วไม่รู้หายไปไหนแล้วหนูขายไม่ผ่าแล้วด้วยนะหรอแล้วมันจะอยู่แถวไหนไม่รู้เหมือนกันนี่พินถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ศูนย์พันใช่เหมือนแววรุ่นนั้นเราอะเนี่ยอย่างนี้มันก็ยุบเหมือนกันพินไม่รู้มันเป็นอะไรใช่ไหมยุบนายุบมันไม่เป็นไรมันร้อนจัดป้าแต่มันก็ขึ้นหนูนี่อีเจ้าเนี่ยนะนี่ไงนกเล็กใช่ไหมไอ้นี่ลุงไอ้นี่ไม้สวยอันนี้ใช่มุ้งจระเข้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไม่ใช่ดูดิสวยจริงโทษการไม่นึกดูทศกัณฐ์เนี่ยหนูจำชื่อไม่ได้มาเช้านี้เขาลงอยู่ลุงหนูขายกินไปหมดแล้วหนูผ่าแล้วหนูก็ขายใบสวยลุงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนูเอาชื่อมาให้หนูเห็นอยู่เมื่อเช้านี้มันไม่ชื่อเราไม่รู้จักก็เรียกไม้สวยนั่นเนี่ยมันมีชื่อลุงนี่พี่ดูนี่ชุดลุงใหม่ใหม่ใหม่มันโถจริงเลยนะชุดนี้ตั้งแม่แล้วไม่น่าขายจริงไหมตู้เราเยอะแล้วตั้งแม่ชุดนี้หนูตั้งแม่อะไรนะเอ็งว่าเมื่อกี้คุณหญิงเหรอคุณหญิงไอ้นี่นี่ก็ใช่ไม่ใช่นี่อะไรอีนี่ไม่คืออะไรวะเดี๋ยวไหนอันไม่หลายอันเนี้ยนี่อันนี้ไม่แน่อีนี่ไม่น่าใช่อีเนี้ยมันเหมือนมันสวยมันสวยคุณหญิงสวยก็หนูขายแต่นี่ไม่ใช่คุณหญิงแต่มันก็สวยหนูแลกไปกับไอ้นั่นหนูแลกไปกับคนกำแพงเพชรคุณหญิงก็มีต้นหนูว่ามีสองต้นตอนนี้ยังมีไหมไม่มีที่ไหนแล้วก็ขายตรงนั้นไม่มีใครเลยคุณหญิงอ่ะมีเดินออกมาเลยเยอะหนูว่ายังเก็บอยู่แต่ผักกาพี่ลมของลุงอยู่แล้วก็ไอ้ต้นเนี้ยอีต้นเนี้ยหนูว่าหนูต้นนึงดิเนี่ยคุณหญิงทั้งนั้นเลยสามโมงหนึ่งแก้ลำหน้าไม่ทำก่อนไหนเนี่ยแก้ได้แค่บาทลำท้ายหนูจำได้หนูได้ไปจากลุงแล้วหนูก็อุ้มอยู่แล้วมันหายลุงหนูว่าเดี๋ยวมาเอาสวยมากเห็นไหมบอลลุงลุงทำเองลุงไอ้เนี้ยมันมีแต่ดั้งแต่เดิมมาตั้งแต่สมัยแรกเลยต้นเนี้ยนี่ต้นด่างที่แรกไปแล้วเนี่ยใช่เนี่ยเอ็งดูที่ด่างเห็นไหมนี่ด่างน้อยนายพินเนี่ยที่หนูว่าไปสวยมากเลยที่มาหาลุงตั้งแต่สมัยยังจนอยู่อะมาดูถ้าพอใจลุงแบ่งให้นะแต่ลุงไม่ได้คิดแพงถ้าแพงไม่ต้องเอาไปอันนี้มีสามต้นดูนะหนึ่งสองสามต้นลูกไม้ลุงเพาะเม็ดเองสวยสวยมากถ้าเอาไปเอาไปสวยมากเม้นเลือกเอาเลยนี่มี3ต้นแค่นั้นแหละเลือกเอาเม้นสวยจริงๆเพราะยายพินได้ไป3ต้นอยู่เอาไปตั้งแม่ใช่โอ้ไอ้ขายไปก็ไม่มีแล้วหนูก็ไม่เอาแค่200โอ้เดี๋ยวมาได้เลยกี่ต้นนี่เดี๋ยวต้นนี่มีกี่ต้น1 2 3 4 5 6ต้นจำแม่นเนี่ยไม่ใช่ไฟเป็นเนี่ยมันเอาจำโดนลุงเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังหนูมาเอาเอาไปเลยไม่ได้ทีนางเป็นยายรู้ไม่ให้ให้เป็นแบบไม่ให้ถ้าหนูจะเอาลุงก็แบ่งให้ต้นหนึ่งสองร้อยหนูอยากได้นี่ตาตะวัน
ปันตะวันน่ะเหรอบัดมีต้นเล็กเยอะใช่ค่ะในหนูบอนไซนี่ขายไม่ได้เลยนะขายไม่ได้เลยเก็บเนี่ยต้องลุงมันเหมือนเป็นเหมือนทรัพย์สินเนาะลุงเนาะไม่เงือกบอนอย่างนี้ยังน้อยๆเดี๋ยวเราก็แคะมาขายได้ขอ300เอามั้ยหนูนู่นตู้นึงอันนี้ตู้นึงนะนู่นอีกครึ่งตู้หมื่นกว่าบาทนะค่าอุปกรณ์ทำนะไม่ใช่บอนทั้งหมดแต่อย่าทำจี๊ดไม่ใช่เฉพาะตู้นะค่าแรงมันล่อไป 4,000 กว่าหนูมาที่แรกอะมีตู้นั้นกับตู้นั้นแล้วตู้นู้นมี3ตู้แต่ดั้งเดิมอะดั้งเดิมสมัยโบราณโบราณเลยที่ว่ากระถางนิ่นผ่าว่าลุงทำเต็มที่เลยนะเนี่ยที่เนี่ยทำไมเมื่อก่อนทำเยอะเต็มเลยแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็พักเหนื่อยแล้วก็มาทำต่ออีกไอ้นี่ตู้นี่มันเป็นตู้ใหม่คือมันจะเป็นรองด้วยพลาสติกถ้าตู้เก่าเทคอนกรีตหมดน่ะเทคอนกรีตทั้งหมดเลยตรงนั้นเนาะฟังไอ้ราคาเนี่ยหนูไม่ต้องไปหาซื้อมันหรอกปักหมุดก็บอลระดับนี้ไปเอาที่ไหนเลยพี่ปักหมุดเลยช่างเดชมาเลยรถจอดหน้าบ้านเลยจ้าหนูฟังนะตู้นี้ยายพินขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอคุยกับลุงก่อนทำเม็ดเองไปดูปลายนุ่นไปดูปลาย